สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครัวเทียมใจจะทำเป็นเมนูปลาทับทิมทอดยำมะม่วงนะครับวัตถุดิบปลานิลซื้อมาแล้วก็ให้เราทำการล้างทำความสะอาดที่ดีนะครับขอดเกล็ดควักไส้เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการแล่เนื้อออกมานะครับเสร็จก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปชุบแป้งแล้วก็นำไปทอดให้กรอบนะครับวัตถุดิบถัดมานะครับก็เป็นขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนนะครับหอมแดงให้เราซอยเป็นแว่นมะม่วงนะครับซอยเป็นเส้นอย่างนี้นะครับน้ำกระเทียมดองพร้อมหัวกระเทียมดองนะครับให้เราหั่นตามใจชอบเลยแป้งทอดกรอบเป็นอีกประสงค์ครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตะไคร้ซอยกุ้งแห้งน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวพริกขี้หนูซอยน้ำปลานะครับโอเคเดี๋ยวเรานำปลาไปทอดกันก่อนนะครับตั้งกระทะนะครับรอกระทะให้ร้อนก่อนค่อยใส่น้ำมันลงไปโอเคแล้วครับผมตั้งไว้สักครู่นึงแล้วเราจะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ให้เราทำการเอาเนื้อปลานิลมาชุบแป้งแล้วลงน้ำทอดนะครับนำลงทอดนะครับไม่ใช่ลงน้ำทอดก้างปลานะครับก็ให้เรานำแป้งชโลมบางตอนนี้เนื้อปลาของเราก็กลับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับฝั่งเอาด้านดีเขายังไม่โดนน้ำมันลงนะครับสวยงามนะครับตอนนี้เนื้อปลาเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวเราเอาก้างลงทอดนะครับตอนนี้ก้างปลาเราก็เหลืองสวยแล้วนะครับตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันครับน้ำยำนะครับให้เรานำน้ำตาลปี๊บลงครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสอีกทีหนึ่งน้ำมะนาวครับมะนาวนี่เราจะใช้เยอะนิดนึงนะครับเพื่อความแซ่บน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดองเราจะใช้เยอะเลยแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาครับยำที่ดีต้องมี3รสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานโอเคเดี๋ยวขอไปละลายให้เข้ากันก่อนนะครับตอนนี้เราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับก็ตามด้วยพริกขี้หนูครับตะไคร้กุ้งแห้งหอมแดงมะม่วงแล้วก็
ขึ้นช่ายนะครับน้ำยำเนี่ยเราจะอย่าออกเปรี้ยวมากนะครับเพราะว่ามะม่วงเขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันครับสวยงามครับกลิ่นหอมมาแล้วครับหน้าตาน่ากินมากครับเสร็จแล้วตามด้วยเนื้อปลาที่เราทอดไว้นะครับเข้าให้เข้ากันวิธีการเสิร์ฟนะครับเราก็ตักเอาเนื้อปลาทับทิมที่เรายำไว้ราดบนก้างปลานะครับครับนี่ก็เป็นเมนูปลาทับทิมทอดยำมะม่วงฝีมือโคตรที่ทำใจนะครับก่อนเสิร์ฟให้เราโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับลองไปทำทานกันดูนะครับรับรองอร่อยแน่นอนคุณประโยชน์มากมายคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ทำใจ.com ไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ